วันนี้ผมจะมาสอนวาดภาพการใช้เกลียงสำหรับผู้เริ่มต้นกันนะครับเริ่มตั้งแต่การจับเกลียงเลยเนี่ยมันก็จะต่างจากผู้กันสักหน่อยนะครับผมแต่ถ้าฝึกสักนิดนึงก็ไม่ยากนะครับถ้าให้นึกถึงผู้กันมันก็น่าจะใกล้เคียงเป็นผู้กันแบนมากที่สุด นะครับแต่มันค่อนข้างจะแข็งกว่าแต่จุดประสงค์ของการใช้เกลียงเนี่ยมันมีลักษณะของการทำเป็นเจสเจอร์นะครับไม่ได้เน้นรูปทรงมากนะครับแล้วก็เน้นเป็นการตัดคล้ายๆแบบว่าเป็นกริดขึ้นมานะครับผมเพื่อสร้างความเป็นระนาบขึ้นมาก็จะต่างจากผู้กันในลักษณะนี้แต่ถามว่าผู้กันทำลักษณะนี้ได้มั้ยได้ครับแต่ความเป็นเกลียงมันให้ความรู้สึกที่มีความหยาบแล้วก็การขูดต่างๆเดี๋ยวมันจะได้ฟีลลิ่งที่ดีการใช้เกลียงดียังไงครับสำหรับใครหลายๆท่านที่ติดในการเก็บงานให้เนียบมากๆนะครับติดในการเขียนดีเทลซึ่งเราก็รู้ว่าสมมุติถ้าการเก็บที่มันค่อนข้างจะเนียบเกินไปถ้าเก็บไม่ชำนาญมันมีโอกาสทำให้งานเรามันดูแข็งแล้วไม่เป็นธรรมชาติครับเกลียงมันเป็นลักษณะของการตัดทอนรูปทรงลงผลลัพธ์ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับ